สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวค้นคนเนชั่นนะครับผมคุณธีระและคุณบรรจงนะครับทุกคืนที่ Nation Channel นะครับเว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าคุณธีระคงจะไม่ไหวนะฮะก็ให้หยุดเสาร์อาทิตย์เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับนะฮะเวลาคุณเวลาคุณ2คนมาทำนะเสาร์อาทิตย์อ่ะได้แต่มันไม่ใช่มันไม่ครบองค์ประกอบ3คนไงเราก็เลยไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรความจริงอยากทำทุกวันใช่ฮะน่าอยากทำทุกวันติดที่คุณธีระคนเดียวติดที่คุณธีระคนเดียวคนเดียวเลยใช่ครับกล้าพูดใช่ครับก็ติดตามนะฮะทาง Nation Channel นะครับทางช่องระวังภัยนะครับแล้วก็ทาง FM 102 MHz นะครับแล้วก็ทางแอปทางเว็บของ Nation Channel นะครับใช่ครับก็ท่านที่จะส่ง SMS มาร่วมพูดคุยข่าวก็เชิญที่4240666นะครับท่านที่จัด Twitter ก็เหมือนเดิมนะครับเข้ามานะครับไหนให้แปะ Twitter ให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับ Twitter ก็ส่งมาที่ @kk นะครับ __nation ใช่ครับแล้วก็ติดแท็ก knation นะครับหรือว่าจะคุยประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีคำวินิจฉัยในวันศุกร์นี้นะครับก็คุยเข้ามาได้แล้วก็ติดแท็กศาลรัฐธรรมนูญนะฮะทางสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเปิดให้ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้ยื่นคำแถลงปิดคดีมาใช่ครับนะครับทั้งคู่ความเนี่ยครับแล้วก็ทางด้านทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็ยื่นแล้วนะครับเกือบครบนะฮะอันนี้เป็นนี่ฮะ SMS Twitter นะฮะก็ส่งมานะครับวันนี้ทางฝ่ายของผู้ถูกร้องนะครับก็ได้ยื่นคำแถลงปิดสำนวนคดีต่อ3รัฐธรรมนูญนะครับมีทนายความมานะครับยื่นมานะครับดูแล้วก็ยื่นครบหมดนะยกเว้นนายสุนัยจุลพงศธรผู้ถูกร้องที่5ครับที่ไม่ได้เดินทางมายื่นคำแถลงปิดคดีเพราะว่านายสุนัยไม่ยอมรับกระบวนการพิจารณาคดีของ3รัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นจึงทำให้ไม่ได้มายื่นแถลงปิดคดีครับนะครับนอกนั้นก็มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนายวีรพัฒน์ศรีชัยยาทนายความเฉพาะคดีนี้นะครับซึ่งก็เป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยก็มายื่นนะครับแล้วก็มีนายอำนาจพัวเวศนะครับผู้แทนครม.มีตัวแทนจากพรรคชาติไทยพัฒนามีนายพลาดรปริศนานันทกุลนี่เป็นต้นนะครับส่วนผู้ร้องนะครับก็ยื่นคำแถลงปิดคดีครบทุกปากนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมง40นะครับคุณวรินทร์เทียมจรัสนะครับผู้ร้องที่4เดินทางมายื่นเป็นคนแรกเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณบวรยศินทร์ผู้ร้องที่5คุณวันธงชัยชำนาญกิจผู้ร้องที่2คุณมณพัฒน์ศรีพรสวรรค์ผู้แทนของพลเอกสมเจตบุญถนอมผู้ร้องที่1คุณวิรัตกัลยาสิริผู้ร้องที่3นะครับนี่นะฮะก็มีครบหมดเลยนะครับครับทั้งฝ่ายของผู้ถูกร้องนะครับอย่างคุณธีรพัฒน์ซึ่งก็นำคำแถลงปิดคดีของพรรคเพื่อไทยมาก็มี4ประเด็นนะครับผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลศาลไม่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีนี้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291เพื่อจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้และ4ไม่มีการกระทำที่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองโดยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งคำแถลงปิดคดีทั้งหมดนี้สามารถยืนยันได้ว่าเราไม่มีความคิดที่จะล้มล้างระบอบการปกครองครับนี่นะฮะแล้วก็ทั้งฝ่ายของผู้ร้องนะครับโดยเฉพาะคุณวิรัตกัลยาสิริส.ส.พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็มายื่นแถลงปิดสำนวนคดีต่อ3รัฐธรรมนูญแล้วก็มีประเด็นต่างๆนะครับอย่างเช่นผู้ร้องมีอำนาจฟ้องคดีตามมาตรา68วรรค2นะครับเพราะเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญชัดเจนว่าให้ประชาชนมีส่วนในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญย่อมไม่ได้หมายถึงแค่ให้อำนาจการพิจารณาอยู่ที่เฉพาะนายจุลสิงห์วสันตสิงห์อัยการสูงสุดเท่านั้นนะครับมาตรา291ระบุว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมแสดงว่าไม่สามารถทำใหม่ทั้งฉบับได้นะครับในขณะที่นายโพคินพลกุลนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์นายอุดมเดชรัตนเสถียรก็ยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยกร่างโดยสสร.ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี50จะถูกยกเลิกทันทีซึ่งหมายความว่าเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับของปี50นะครับแล้วก็ประเด็นที่3กรณีเรื่องการล้มล้างการปกครอง
จะชี้ให้ศาลเห็นถึงกระบวนการล้มล้างสถาบันนอกสภาที่เชื่อมโยงกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการนำคลิปภาพและเสียงของบุคคลสำคัญในรัฐบาลหลายคนความยาวรวม23นาทีไล่ตั้งแต่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรพันเอกอภิวันวิริยะชัยนายณัฐวุฒิไสเกลือนายจตุพรพรหมพันธ์นายจักรภพเพ็ญแขนายก่อแก้วพิกุลทองนายสุนายจุลพงศธรนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์และพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่ออกมาระบุไม่ให้ศาลวินิจฉัยเรื่องนี้มาประกอบคำแถลงปิดคดีที่ยื่นต่อศาลด้วยเพื่อให้เห็นว่ามีกระบวนการทั้งในและนอกสภาที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับนี่นะฮะส่วนเรื่องการยุบพรรคส่วนเรื่องการยุบพรรคนั้นคุณวิรัติบอกว่าเขาไม่ได้ยื่นศาลจะเป็นผู้พิจารณาเองก็ได้นี่นะฮะแค่สี่ประเด็นนี้นะฮะครับแล้วก็วันนี้มีแทรกเข้ามานิดหนึ่งนะฮะทางพลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำของพันธมิตรนะฮะไปพร้อมกับอาจารย์ปานเทพเนี่ยนะฮะก็ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับขอให้ชะลอการวินิจฉัยในวันที่13กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนคือพันธมิตรเนี่ยนะฮะวันนี้ครบ1เดือนพอดี1เดือนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพันธมิตรเขายื่นคำร้องเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยขอให้มีการถอดถอนสมาชิกรัฐสภา416คนทั้งสสแล้วก็สวที่ออกเสียงสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นะฮะแล้วเขาแล้วทางพลตรีจำลองก็บอกว่าก็ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีการไต่สวนเลยสักปากฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ไต่สวนเรื่องนี้ก่อนคำร้องของพันธมิตรเสร็จแล้วก็ค่อยพิจารณาไปในคราวเดียวกันแต่ถ้าหากว่าศาลไม่ชะลอแล้วจะมีคำวินิจฉัยเลยในวันที่13กรกฎาคมนี้ก็จะไม่คัดค้านนะเพียงแต่มายื่นว่าชะลอก่อนได้ไหมนะครับมองว่ามีความผิดส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้มีการหารือแบบไม่เป็นทางการของสมาชิกรัฐสภานะฮะ416คนก็คงหารือกันไม่ครบแต่ว่าก็มีการแถลงหลังจากที่หารือนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาที่ไปลงมติผ่านวาระที่1กับวาระที่2เนี่ยได้มีมติออกมาแล้วนะครับว่าการออกคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมองว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นสมาชิกทั้ง416เห็นว่าจะไม่รับอำนาจศาลคือตามกฎหมายเขาบอกว่าสมาชิกทั้งหมดที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยส่งเรื่องนี้มาถึงสภาตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมเนี่ยเขาให้มีการยื่นคำแก้คดีภายใน15วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือครับทีแรกการหารือบอกว่าจะขอเลื่อนออกไปก่อนขอขยายเพิ่มอีก30วันเพราะว่ากำหนดเดิมเนี่ยมันจะครบวันที่16กรกฎาคมนี้ที่ต้องส่งคำแก้คดีไปแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้พอหารือเสร็จนะฮะก็ออกมาแถลงมติบอกว่าสมาชิกทั้ง416คนเห็นว่าจะไม่รับอำนาจศาลส่วนหนึ่งจะไม่ส่งคำชี้แจงตามที่ศาลสั่งส่วนบุคคลอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยใครจะส่งคำชี้แจงไปอันนั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับและวันนี้นะครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็มีความเคลื่อนไหวนะครับจากสภาทนายความออกแถลงการณ์ว่าตอนนี้มีบุคคลกลุ่มบุคคลและสมาชิกพรรคการเมืองบางคนแสดงความคิดเห็นหรือรวมตัวชุมนุมในที่สาธารณะหรือบริเวณหน้าศาลในลักษณะข่มขู่กดดันชี้นำตุลาการศาลเพื่อให้วินิจฉัยคดีในทางที่เป็นคุณแก่ตนเองและพวกพ้องเมื่อไหร่ที่ศาลมีคำวินิจฉัยที่เป็นคุณแก่ตนเองและพวกพ้องก็จะชื่นชมนะครับว่าศาลเป็นกลางมีความยุติธรรมแต่เมื่อไรที่มีคำวินิจฉัยที่เป็นผลร้ายแก่ตัวเองและพวกพ้องก็จะกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นกลางไม่มีความยุติธรรมศาลเชื่อถือไม่ได้นะครับทางด้านของสภาทนายความวันนี้ก็เลยออกแถลงการนะครับว่าทำแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นการกระทำความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับการออกมาข่มขู่แบบนี้ซึ่งวันนี้คนที่ออกมาพูดจาในลักษณะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม่นั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูเรามีเสียงของนายก่อแก้วพิกุลทองเป็นสสนะฮะสสบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำนปช.ครับนะครับลองฟังเสียงของนายก่อแก้วดูนะครับการขอตำรวจจับคุมศาลนะฮะแล้วถ้าตำรวจไม่จับคุมประชาชนก็จะจับคุมเองนะครับซึ่งมันก็จะวุ่นวายทั้งหมดนะฮะซึ่งฝ่ายที่เป็นอำนาจเองก็ต้อง
จัดมวลชนเข้ามาปกป้องศาลนะฮะเพื่อปกป้องแม่ศาลจากการถูกการจับกุมนะครับเราไม่มีการประทะกันของมวลชนระหว่างฝ่ายที่จะจับกุมกับฝ่ายที่ปกป้องนะครับพอมีการประทะก็ทหารก็ต้องออกมานะครับเพราะว่าถ้ามีการมวลชนประทะกันตำรวจเอาไม่อยู่ซึ่งก็นำมาถึงว่าทหารต้องออกมาถ้าทหารออกมาต้องออกมาคงไม่ใช่ลักษณะห้ามปรามคงเป็นลักษณะการยึดอำนาจนะครับซึ่งพอทหารยึดอำนาจมวลชนที่ต่อสู้กับฝ่ายอำนาจมาเนี่ยก็ต้องต่อสู้ทหารนะครับซึ่งการต่อสู้ก็มีหลายรูปแบบกลุ่มคนที่เป็นพวกสายพิราบนะครับก็คงต่อสู้ด้วยการชุมนุมประท้วงต่อต้านกลุ่มคนที่เขาต่อสู้มา4-5 ปีที่บอกว่าไม่ไหวแล้วต่อสู้แบบนี้ไม่ได้เลือกนะครับไม่เอาแล้วก็จะใช้วิธีการต่อสู้ทุกรูปแบบนะครับนั่นหมายถึงว่าจะมีการดำเนินการกับทหารแบบผ่านต่อการฟันต่อฟันนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมยอมรับว่าเสื้อแดงมันมีเยอะแล้วก็มีหลากหลายประเภทนะครับแล้วมีเสื้อแดงจำนวนมากไม่ความแกนนำนะครับคำพูดของคุณเกาะแก้วเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะที่ดูร้ายแรงเนี่ยไม่ได้ตัดมาให้ฟังนะฮะนายเกาะแก้วบอกแบบนี้นะฮะจากข้อมูลของผมเนี่ยเชื่อว่าคำวินิจฉัยจะไม่เลวร้ายเกินไปนะครับแต่ก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับกรณีที่คำวินิจฉัยออกมาเลวร้ายถ้าคำวินิจฉัยออกมาเลวร้ายนะครับเหตุการณ์ที่ตามมาคือฝ่ายบริหารจะไม่ยอมรับคำสั่งศาลประชาชนที่เป็นกองเชียร์รัฐบาลก็จะไม่ยอมรับและโต้ตอบอย่างรุนแรงคือแจ้งความดำเนินคดีศาลข้อหากบฏและขอให้ตำรวจจับกุมถ้าตำรวจไม่จับกุมศาลประชาชนจะไปจับเองซึ่งฝ่ายอำมาตย์ก็จะจัดมวลชนมาปกป้องศาลทำให้ประชาชนปะทะกันตำรวจเอาไม่อยู่ทำให้ทหารต้องออกมาควบคุมด้วยการยึดอำนาจจากนั้นมวลชนก็จะต่อสู้กับทหารทุกรูปแบบกลายเป็นสงครามกลางเมืองนี่นะฮะและนายก่อแก้วยังบอกนะครับว่าถ้าศาลตัดสินออกมาเลวร้ายนั้นก็ให้ทุกคนนั้นหยุดงานหยุดการลงทุนร่ำลาครอบครัวนะครับออกมาต่อสู้แตกหักสถานเดียวพูดง่ายๆเหมือนกับออกมาเตรียมตัวต่อสู้ออกมาเตรียมตัวตายเลยให้ร่ำลาครอบครัวไปเลยนี่นะฮะนี่ยังบอกว่าแนะนำคนที่รู้จักให้ไปเบิกเงินตุนน้ำตุนยาเรียบร้อยแล้วใช่ฮะโอ้ขนาดนั้นนะฮะขนาดนี้เลยอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าข่มขู่หรือเปล่านั่นเดี๋ยวสิฮะในขณะที่เหวงโตจิราการนะครับวันนี้ก็แถลงที่สภาขอให้เครือข่ายวิทยุชุมชนปกป้องประชาธิปไตยและความเป็นธรรมยุติความเคลื่อนไหวที่จะมีการชุมนุมที่ลานพระรูปวันพรุ่งนี้เนื่องจากกังวลว่าจะมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อบ้านเมืองฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนะครับนายวรชัยเหมะส.ส.เหมือนกันนะครับส.ส.สมุทรปราการพรรคเพื่อไทยฐานะคนเสื้อแดงบอกว่าวันที่13ศาลวินิจฉัยในคำร้องตัดสินออกมาถ้าศาลตัดสินออกมาในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเชื่อว่าจะมีประชาชนเป็นล้านออกมาล้มล้างตุลาการศาลทันที นะครับนี่นะครับในขณะที่มีเลขาธิการเครือข่ายวิทยุคนเสื้อแดงนะครับครับชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะฮะก็วันนี้ให้สัมภาษณ์คนที่เป็นคนที่ระดมไปชุมนุมวันพรุ่งนี้ที่ลานพระรูปบอกว่าพรุ่งนี้บ่าย 3:30 ไปชุมนุมเหมือนเดิมนะจะมีศิลปินมีการเสวนามีสลับกับการปราศัยมีกลุ่มนิติราษฎร์มีเครือข่ายวิทยุเสื้อแดงมีนักวิชาการจะขึ้นมานะครับและจะค้างคืนเช้าวันที่13ทำบุญรอฟังคำวินิจฉัยถ้าคำวินิจฉัยออกมาแง่บวกดีต่อพวกเราก็จะอยู่สักระยะแล้วสลายตัวถ้าไม่ดีก็จะกำหนดท่าทีเคลื่อนไหวต่อไปถามนายคนนี้ว่าเอาเหวงก็บอกว่าให้ยุติอย่าไปชุมนุมที่ลานพระรูปนายคนนี้บอกว่าไม่เห็นด้วยฮะเป็นเรื่องของหมอเหวงเราเป็นวิทยุชุมชนเสื้อแดงเราไม่ได้นปช.ไม่เหมือนกันคนละส่วนโอ้นี่แหละฮะฉะนั้นตำรวจต้องทำหน้าที่นะครับตำรวจต้องทำหน้าที่ไม่ใช่ไปฟังก่อแก้วว่าตำรวจต้องไปจับตุลาการตำรวจต้องทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองนะฮะปกป้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เขาต้องทำหน้าที่นะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะมีการจับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคนกลุ่มนี้อะไรเขาทำได้ ที่ซุกหัวนอนของปู่ย่าตายายพ่อแม่ตัวเองยังบอกให้เผาได้เลย แล้วนับภาษาอะไรกับการไปจับตุลาการ ใช่ไหม